สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะโชว์มาทำเป็นคลิปวิดีโอเฟเวอริตนะคะของเดือนเมษายนนั่นเองนะคะก็น่าล่วงเวลาก็ล่วงเลยมาเป็นต้นเดือนพฤษภาคมแล้วนะคะก็น่าจะได้เวลาของเฟเวอริตกันเรียบร้อยแล้วนะคะก็คิดว่าสาวๆคงจะตั้งหน้าตั้งตารอกันอยู่นะคะว่าเดือนที่ผ่านมานั้นโชว์แบบมีชื่นชอบอะไรบ้างนะคะสิ่งแรกเลยนะคะที่โชว์ชื่นชอบมากนะคะตลอดเดือนเมษายนก็คือจะเป็นเซตแปรงแต่งตานะคะของยี่ห้อโซอิวานะคะหน้าตาอย่างนี้นะคะก็คือจะเป็นเซตไอคอมพลีทนะคะโซอิวาคอมพลีทไอเซตนะคะคือโชว์ทำเป็นรีวิวเอาไว้แล้วสำหรับแปรงเซตนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ดูก็เดี๋ยวโชว์จะลิงก์วิดีโอไว้ด้านล่างก็แล้วกันนะคะแต่คือชื่นชอบมากจริงๆเพราะว่าเป็นเซตแปรงที่อยู่ในราคาที่ไม่ได้สูงมากแล้วก็คุณภาพดีขนแปรงนุ่มนะคะก็เลยรู้สึกชื่นชอบหลายตัวเลยนะคะสำหรับเซตนี้นะคะก็เป็นอะไรที่ใช้ติดมือนะคะก็เวลาจะแต่งหน้าก็คือชอบหยิบสิ่งนี้มาใช้นะคะชิ้นต่อมาที่ชื่นชอบนะคะก็คือจะเป็นผลิตภัณฑ์ของยี่ห้อ Essence นะคะตัวนี้จะเป็นเขาเรียกว่าbrow mascara นะคะคือจะเป็นมาสคาร่าปัดคิ้วนะคะที่โชว์เห็นแล้วโชว์นึกถึงเจ้า benefit eyebrow gimme คือเอามาเปรียบเทียบหรือว่าเทียบเคียงกันแล้วมันเหมือนกันมากๆเลยนะคะก็คือแทบจะเรียกได้ว่าเป็นดูปกันเลยก็ได้ทั้งที่เป็นตัวแพ็คเกจจิ้งแล้วก็ที่เป็นตัวผลิตภัณฑ์นะคะคือเป็นลักษณะของเนื้อไฟเบอร์นะคะสีน้ำตาลเข้มนะคะหัวแปรงก็จะเป็นลักษณะเล็กๆอย่างนี้นะคะจากที่ได้ลองใช้ไม่รู้สึกว่าแตกต่างอะไรจากทาง Benefit Gimme Brow ก็เลยชอบนะคะก็ให้ผลลัพธ์ที่เราต้องการก็คือว่าโชว์เป็นคนคิ้วบางขนคิ้วบางนะคะเวลาเขียนคิ้วระบายคิ้วเสร็จแล้วโชว์ชอบที่จะเอามาสคาร่าปัดเพื่อให้ลักษณะที่เป็นไฟเบอร์นะคะเอามาปัดเพิ่มเพื่อให้มองเห็นขนคิ้วได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นก็เลยแล้วขนคิ้วเรียงเส้นกันดีอะไรประมาณนี้แล้วก็ตัวเอสเซนต์นี่ทำงานได้ดีราคาถูกกว่า Benefit Gimme Brow ค่อนข้างเยอะนะคะก็เลยรู้สึกว่าชอบเจ้าตัวนี้มากๆนะคะอีกอันนึงของยี่ห้อเอสเซนต์อีกเหมือนกันนะคะก็คือจะเป็น Eye Primer นะคะเป็น Eyeshadow Base นะคะที่เอาไว้ลงก่อนที่จะลงอายแชโดว์นะคะชอบเพราะว่ามันเป็นเนื้อที่ลักษณะของเนื้อผลิตภัณฑ์ของเขามันจะเป็นทินนะคะคือมันจะมีสีคือถ้ามองด้วยตาเปล่าจะรู้สึกเหมือนคล้ายๆกับคอนซีลเลอร์แต่ว่ามันจะไม่ได้เหนียวหนึบเท่ากับคอนซีลเลอร์คือมันจะเป็นลักษณะทินมีสีนะคะแล้วก็พอเวลาที่เราเกลี่ยไปเนี่ยมันจะหายไปแล้วก็มันจะกลืนเข้าไปกับผิวหนังนะคะเลยรู้สึกว่าเวลาที่เราใช้ตัวนี้เป็นเบสเนี่ยคือบางคนจะมีรอยเขียวรอยช้ำหรือว่ามีเส้นเลือดตรงบริเวณเปลือกตาซึ่งถ้าใช้อะไรที่มันเป็นทิ้นๆอย่างเงี้ยมันจะช่วยปกปิดได้ดีด้วยแล้วก็จะทำให้อายแชโดว์ของเราแบบติดทนยาวนานมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ เนื้อผลิตภัณฑ์ก็ถ้าให้เปรียบเทียบกับตัวUrban Decay หรือว่าเป็นตัว Too Faced นะคะเนื้อผลิตภัณฑ์ของเขาอาจจะหนาหนักกว่าแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบหนาหนักมากจนแบบทำให้เกลี่ยยากนะคะถึงจะเป็นหนาหนักแต่ก็คือมันเกลี่ยง่ายแล้วก็รู้สึกว่าพอลงอายแชโดว์เข้าไปแล้วคือมันสีมันติดทนดีนะคะก็คือช่วยทำให้อายแชโดว์ติดทนยาวนานมากขึ้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญจากที่โชว์ได้ทดลองใช้เนี่ยคือโชว์เองเป็นคนเปลือกตามันนะคะคือถ้าวันไหนไม่ใช้อายไพรเมอร์หรือว่าไม่แต่งตาเลยเนี่ยคือบางวันถ้าเกิดว่าไม่แต่งหน้าคือกรีดอายไลเนอร์อย่างเดียวไปทำงานคือพอช่วงบ่ายมาจะเห็นเลยว่ามีคราบมันมีรอยมันอยู่ตรงบริเวณเปลือกตาแล้วก็อายไลเนอร์นี้แบบเยิ้มเลยนะเพราะว่ามันมีความมันที่เปลือกตาเราไงคะก็เลยเจ้าเอสเซนต์ตัวนี้ช่วยได้นะสิ่งต่อมาที่ชอบนะคะก็คือจะเป็นสกินแคร์นะคะก็เป็นอีกตัวนึงเพิ่งได้มาใหม่อีกตัวนึงก็คือได้มานานแล้วแล้วก็ชอบนะคะคือจะเป็นของ Estée Lauder เป็นในไลน์ของ Night Advance นะคะตัวนี้จะเป็นเรียกว่า Night Advance Repair Eye Serum นะคะที่ได้มาใหม่คืออย่างที่บอกว่าเป็นคนที่แบบอายุเริ่มเยอะแล้วนะคะฉะนั้นก็จะต้องดูแลในเรื่องของริ้วรอยอะไรต่างๆเป็นพิเศษนะคะก็เลยมองหาผลิตภัณฑ์อะไรที่มันช่วยนะคะก็เห็นสิ่งนี้แล้วเลยอยากลองนะคะเพราะว่าโชว์ชอบตัวเซรั่มของที่ใช้สำหรับหน้าของเขาอยู่
ก็เลยตัดสินใจลองบวกกับได้คูปองส่วนลดจากร้านคิกนะคะก็ไปเลือกเอาสิ่งนี้มาทดลองเพราะว่าโชเป็นคนที่มีตินกาเวลาที่ยิ้มหรือหัวเราะเยอะๆนะคะคือเกิดจากการแสดงอาการไม่ใช่ตินกาที่แบบว่าไม่ใช่ตินกาเพราะว่าอายุอะไรเงี้ยแต่คือเป็นตินกาที่แบบเวลาเรายิ้มเงี้ยแล้วมันแบบมันจะเห็นอะไรเงี้ยค่ะคือบางครั้งเราแบบยิ้มเยอะๆอะไรเงี้ยแล้วตามันจะย่นอะไรเงี้ยคือสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้มันก็ก่อให้เกิดริ้วรอยตามมาได้นะคะโชคเลยพยายามเวลายิ้มก็เลยพยายามที่จะไม่หยีตานะคะแล้วก็มองหาผลิตภัณฑ์อะไรที่แบบพอจะช่วยได้นะคะมาแต่คือที่ชอบเนี่ยคือชอบเนื้อผลิตภัณฑ์เขานะคะคือมันจะเป็นผลิตเป็นเซรั่มเนื้อเจลใสๆขาวๆเนื้อมุกๆนะคะแล้วก็เวลาใช้เนี่ยพนักงานเขาบอกว่าให้แตะแล้วก็เรียกว่าเป็นแบบเหมือนไม่ได้ถูอะค่ะคือพอเราแตะผลิตภัณฑ์ลงไปที่ใต้ตาแล้วเราให้เราใช้นิ้วเคาะๆๆแตะๆๆๆอย่างนี้เพื่อให้แบบผลิตภัณฑ์ของเขาซึมเข้าไปทำงานได้ดีนะคะก็เลยชื่นชอบหลังจากที่ลงไปแล้วรู้สึกตามันแบบตามันสดชื่นดีนะคะส่วนอีกตัวนึงอันนี้จะเป็นสำหรับหน้าเนี่ยคือโชก็อันนี้เป็นขนาดทดลองที่น้องขวัญแบ่งให้มาทดลองนะคะยังไม่หมดก็คือก็ใช้อยู่นะคะยังไม่ได้ซื้อไซส์เต็มเพราะว่าราคาค่อนข้างสูงรอโปรโมชั่นดีๆอยู่นะคะหรือว่ารอเวลาเดินทางไปซื้อที่ดิวตี้ฟรีอะไรประมาณนี้นะคะก็ยังเหลือเกือบเต็มขวดก็เลยรู้สึกว่าเดี๋ยวใช้เจ้าตัวนี้ให้หมดก่อนนะคะก็2ตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะคือลำดับขั้นตอนของโชว์เนี่ยก็จะเขาเรียกว่าอะไรคือลงล้างหน้าอะไรเสร็จแล้วก็ลงมอยส์ชูไรเซอร์ปกตินะคะแต่คือโชว์จะยังไม่ได้นอนเลยคือโชว์จะไปนั่งดูทีวีก่อนหรือทำนู่นทำนี่ก่อนแล้วพอก่อนจะนอนจริงๆนะคะโชว์ก็จะมาลงเจ้า2สิ่งนี้นะคะคือลงอายเซรั่มที่บริเวณใต้ตาแล้วก็ลงไอ้เจ้าสำหรับหน้าเนี่ยก็จะเทที่ฝ่ามือแล้วก็บีบบีบบีบแล้วก็กดที่หน้าแล้วค่อยไปนอนนะคะฉะนั้นของโชว์ก็จะมีสกินแคร์อยู่2ก๊อกก๊อกแรกก็คือจะเป็นหลังอาบน้ำก็ลงตามปกตินะคะแล้วก็ก๊อกที่2ก็คือจะเป็นก๊อกก่อนนอนนะคะก็คือลง2สิ่งนี้ก่อนที่จะไปนอนจริงๆนะคะก็รู้สึกว่าหน้าดีนะคะตื่นมารู้สึกว่าหน้านุ่มหน้าแบบผิวหน้าดีในช่วงนั้นๆโดยภาพรวมนะคะก็เลยรู้สึกชื่นชอบผลิตภัณฑ์เหล่านี้ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวค่อยมาทำเป็นอัปเดตวิดีโออัปเดตสกินแคร์อีกทีนึงดีกว่าเนาะว่าปัจจุบันนี้โชว์ใช้สกินแคร์อะไรบ้างนะคะอันต่อมาที่โชว์ชื่นชอบนะคะก็คือจะเป็นผลิตภัณฑ์ของยี่ห้อ Ritual นะคะก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่กำลังบ้าของผลิตภัณฑ์ยี่ห้อนี้อยู่นะคะเนื่องจากว่าเขาเพิ่งจะมาเปิดช็อปใหม่ที่เมืองที่โชว์อยู่แล้วก็โชว์ชื่นชอบบอดี้ครีมของเขาอยู่นะคะแล้วก็เลยเข้าไปด้อมๆมองๆว่าเขามีอะไรบ้างอยู่ในร้านนะคะก็ไปได้ขนาดทดลองของสเปรย์ฉีดรักแร้นะคะของยี่ห้อ Ritual เป็นขนาดทดลองนะคะก็ชอบเหมือนกันคือชอบตรงที่ว่ากลิ่นของเขามันจะคล้ายๆกับบอดี้ครีมที่โชว์ใช้นะคะแล้วก็เวลาฉีดเข้าไปแล้วรู้สึกเย็นรักแร้คือรู้สึกสดชื่นนะคะรักแร้แล้วก็กลิ่นแบบว่าติดเขาเรียกว่าอะไรคือระหว่างวันคือแบบช่วงเที่ยงช่วงบ่ายโชว์ยังรู้สึกว่าได้กลิ่นของเขาอยู่นะคะแล้วก็ข้อเสียนะคะคือด้วยความที่เขามันเป็นสเปรย์อะค่ะเวลาที่ฉีดมันอาจจะดูแบบฉุนสักนิดนึงนะคะด้วยความที่เป็นแบบอะไรประมาณนี้เนาะมันอาจจะรู้สึกฉุนในช่วงที่ฉีดนะคะแต่ว่าพอฉีดไปแล้วกลิ่นโอเคนะคะรู้สึกว่านะคะคือฉีดเข้าไปรู้สึกเย็นนะคะพอหลังผ่านไปสักครึ่งชั่วโมงรู้สึกเหมือนเราทาไอเนี่ยแป้งเย็นตางูบ้านเราอะที่เมืองไทยอะรู้สึกอย่างนั้นเลยนะคะก็เลยรู้สึกชอบนะคะอันต่อมานะคะที่โชว์ชื่นชอบของผลิตภัณฑ์ของยี่ห้อ Ritual อีกเหมือนกันก็คือจะเป็นเทียนหอมนะคะของ Ritual นั่นเองนะคะหน้าตาอย่างนี้นะคะก็กลิ่นที่โชว์ซื้อมานะคะก็จะเป็น Limited Edition ช่วงเฉพาะช่วงซัมเมอร์นะคะชื่อว่ากลิ่นอะไรอะ Mandy Ruler นะคะก็เป็นกลิ่นพิเศษที่เขาทำออกมาในช่วงซัมเมอร์เท่านั้นคือเข้าไปดมดูแล้วแบบชอบอะคือเหมือนกลิ่นเหมือนเวลาที่เราเข้าไปร้านสปาอะไรประมาณนี้เนาะที่แล้วอีกอย่างนึงที่ชอบเพราะว่าเทียนของเขาเนี่ยเขาเรียกว่า long lasting อะค่ะคือปกติเวลาที่โชว์ยกตัวอย่างเช่นแบบไปซื้อเทียนของอีเกียมาใช้เนี่ยคือจะค่อนข้างหมดเร็วแล้วก็กลิ่นเนี่ยจะออกมาเฉพาะช่วงแรกที่เราจุด
จุดเทียนใช่ไหมคะแต่ว่าเทียนของริชวลความพิเศษของเขาก็คือว่าจุดครั้งแรกเนี่ยกลิ่นจะยังไม่ออกนะคะแต่พอยิ่งนานเข้ายิ่งนานเข้าเนี่ยกลิ่นจะเริ่มมาแล้วก็จะฟุ้งทั่วบ้านเลยนะคะตอนที่ซื้อมาใหม่ๆเนี่ยคือเอามาจุดแล้วตั้งไว้แบบ10นาที15นาทีแรกอ้าวทำไมไม่มีกลิ่นอะไรประมาณนี้คือแบบว่าตกลงดีหรือเปล่าเนี่ยอะไรเงี้ยแต่คือพอผ่านไปสักครึ่งชั่วโมงผ่านไปคือเวลายิ่งนานเนี่ยกลิ่นเขายิ่งออกแล้วก็ฟุ้งแบบทั่วบ้านกลิ่นแบบว่าถ้าเป็นเทียนของอีเกียนะคะก็คือกลิ่นจะอยู่ในบริเวณที่แบบว่าแคบๆนะคะแต่เทียนของริชวลนี่คือกลิ่นแบบว่าออกไปบริเวณกว้างมากอะค่ะคือห้องนั่งเล่นบ้านของโชก็ค่อนข้างที่กว้างนะคะแต่คือกลิ่นเขาไปได้ไกลอะค่ะคือเปิดประตูหน้าบ้านเข้ามาก็ได้กลิ่นแล้วก็เลยรู้สึกว่าประทับใจกับเทียนของยี่ห้อริชวลแล้วก็ราคาก็ไม่ถูกนะคะก็คือถือว่าเป็นเทียนที่ราคาแพงแต่ก็คุ้มกับการลงทุนเพราะว่าคือเหมือนเราเข้าไปในร้านแบบร้านสปาอะไรเงี้ยคือมันรู้สึกว่าผ่อนคลายนะคะโชเลยรู้สึกว่าถ้าใช้เจ้าขวดนี้หมดแล้วโชจะไปซื้อไซส์ใหญ่ของเขาซึ่งเขามีไซส์ใหญ่กว่านี้คือใหญ่มากอะค่ะแล้วก็เป็นเทียนแบบ3หัวนะคะก็จะไปซื้อมาเพิ่มแล้วก็มาตั้งไว้ที่บ้านเพราะรู้สึกมันช่วยให้เราผ่อนคลายได้เวลาที่เราแบบทำงานมาเหนื่อยแล้วก็ออกกำลังกายเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาบน้ำแล้วก็มานั่งอยู่ที่ห้องนั่งเล่นแล้วก็ดูทีวีเนี่ยเราได้กลิ่นอะไรแบบเนี้ยมันรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ช่วยให้ทำให้เรานอนหลับง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะก็นั่นแหละค่ะก็คือเป็นข้าวของที่โชว์ชื่นชอบนะคะตลอดเดือนเมษายนนะคะก็หวังว่าสาวๆคงจะชอบกันนะคะก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้คงต้องลาไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ